โอ้ร้านรูปพันธ์ทั้งหมดร้านนี้ทั้งหมดกาดเป็นรูปก็ไม่มีใช้เทสออสตาก็ไม่มีให้สุ่มทำยังไงดีครับงั้นผมขอแนะนำร้านบาร์ช็อปนะครับผมนะร้านเดอร์บาร์เตสีระบบกลุ่มนะครับผมนะแล้วก็มีบริการกดเกมพาร์ทในบล็อกบูธแล้วก็รับกดผ่านวันด้วยนะครับผมนะแล้วก็ยังมีรับกดเยี่ยมแนวตาทุกที่เป็นแบบนะครับผมนะถ้าเกิดสนใจก็ดีนะร้านเลยครับร้านบาร์ช็อปนะครับผมเออสถานก็ไม่มีใช้สกิลก็ไม่ครบสกิลไม่ก็ไม่ตามสักทีทำยังไงดีครับเฮ้ยมันได้ครับนั่นไม่หมดสถานเลยวะรู้เปล่าระหว่างมีร้านแนะนำไม่นายเว้ยเพื่อนเจ๊เคเอออะไรกันนี่ร้านอะไรเหรอร้าน M24 ช็อปยังไงล่ะโอ้พระเจ้าตอนนี้เวลาที่เราฟาร์มสัตว์ขังแล้วเราขายสัตว์ได้นะแล้วก็ฟาร์มเวลหมอกแดงขายสัตว์มากมายด้วยล่ะมีตัวช่วงบล็อกแล้วครับกดยังไงอัตราทวีเป็นเลยนะมันได้โอ้อะไรกันนี่มันจะจอดเลยนะอะไรสนใจก็นี่คือตลาดเลยนะร้าน M24 ช็อปไปกันเจ๊เคไปกันอยากเติมมาบ้างใช่ไหมในการหาร้านฟาร์มใช่ไหมล่ะงั้นผมขอแนะนำร้านฟาร์มบล็อกแล้วกันนะเป็นบริการรับฟาร์มเด็กกลุ่มนะครับผมแล้วก็มีรับฟาร์มแบบฟู้ดชินโดไลด้วยนะครับผมแล้วก็มีต่างๆด้วยนะครับผมครับโอ้แพงแล้วทำไมจริงๆครับเนี่ยเฮ้ยนายยังไม่แพงพอใช่ไหมล่ะแล้วมีร้านรับฟาร์มแนะนำนะร้านชื่อว่าเอ็กซ์ช็อปเอ็กซ์ยังไงล่ะเป็นร้านรับฟาร์มบล็อกฟู้ดแล้วก็รับผลผลนะแล้วก็บริการก็ดีถ้าเกิดสนใจแล้วก็ยินดีต้อนรับนะครับผมฟาร์มเบี้ยมาตั้งนานแล้วเบี้ยมาตั้งนานทุกปีไม่ได้ออสตาร์ทก็อีกทำยังไงดีครับงั้นผมขอแนะนำร้านก็ลงบัคนะครับผมนะร้านรับฟาร์มแบบบล็อกฟู้ดแล้วผลผลที่สารบล็อกฟู้ดด้วยนะครับแล้วก็กดเกมพาร์บล็อกฟู้ดด้วยนะครับผมนะก็มีกดแอปเปิลสตาร์ทด้วยเซ็นด้วยครับผมนะก็สนใจใช้บริการก็ลืมตาหยิบนะครับผมแล้วก็มีร้านเอ็นทีช็อปด้วยนะที่จะเป็นร้านรับฟาร์มแบบบล็อกฟู้ดนะแล้วก็ยังมีขายไก่ตันของแบบบล็อกฟู้ดด้วยครับผมนะก็สนใจใช้บริการก็ลืมตาหยิบเลยครับผมนะพี่ออนไอ้นุ๊กนายอยากแข่งขันหรือเปล่าเรามีร้านแนะนำนะร้านแบ็คมาร์เก็ตนะครับผมแล้วก็ร้านตามแบบบล็อกฟู้ดแล้วก็บล็อกฟู้ดลงบล็อกเข้ามาแล้วก็มีบริการขายรหัสด้วยเข้าไปได้มีบริการรับกดผลิตสารถาวรและเกมพาร์ในบล็อกฟู้ดได้ครับผมนะแล้วก็ร้านคิวช็อปเอ็กซ์เข้ามาร้านรับกดผลิตสารถาวรรับกดเกมพาร์ในออสตาร์ทเอ็กซ์เป็นเพชรเข้ามาแล้วก็รับกดเกมพาร์ในบล็อกฟู้ดใหม่ของร้านแล้วก็ถึงมีเงินนะตามด้วยเข้ามาก็ถ้าสนใจให้บริการก็ลืมตาคิดเลยครับผมถ้าคุณกำลังหาร้านรับฟาร์มบล็อกฟู้ดอยู่นะครับผมนะผมขอแนะนำร้าน FX Studio ด้วยนะครับผมนะก็เดี๋ยวไม่ขึ้นการบริการของร้านไม่ได้ครับผมนะใครสนใจก็ลิงก์ใต้คลิปนะครับผมนะไปดูครับผมโอเคครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านเลยนะครับผมแล้วก็นี่คนอยู่ผมชิโร่คุ้งเหมือนเอิมนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับนะ JVK หายไปไหนแล้ว JVK คือใครครับผมนะวันนี้เราจะพาทุกท่านนะครับนะมารู้จักกับJVK ของเราเองของนะขอเสียงคุณ JVK แล้วก็เปิดตัวมาได้เลยนะครับผมนะเชิญมาได้เลยครับโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะโอ้โห JVK ของเราไม่เจอกันนานครับผมใช่แล้วครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็เป็นไงวะครับผมหายไปไหนมาเห็น FC เรียกร้องมากันเยอะมากว่าพี่เจหายไปไหน JVK ทำไมไม่สตรีมเลยพี่เจทำไมไม่ลงคลิปบ้างนะครับผมก็นะผมสาเหตุเนี่ยก็มาจากคอมพิวเตอร์ของผมนะผมมีปัญหานิดหน่อยก็คือสายการ์ดจอนะผมขาดไปนะครับก็ทำให้ผมเนี่ยสตรีมเกมไม่ได้นะผมแล้วก็อาจจะมีผมอาจจะเห็นผมเล่นเกมบ้างแต่มันก็ผมปรับกราฟิกให้ต่ำสุดแล้วมันก็พอเล่นได้เนาะแต่ถ้าถามว่าสตรีมไหมสตรีมไม่ได้นะผมสายการ์ดจอผมขาดอยู่เนาะตอนนี้ก็ประมาณนี้เลยครับผมก็เป็นเรื่องที่โอ้ก็อีกเดี๋ยวก็อีกนานไหมครับกว่าคุณเจจะกลับมาก็น่าจะนานนิดนึงครับผมว่าน่าจะได้จัดเครื่องใหม่ไปเลยนะครับประมาณนั้นโอเคครับก็มีตามนี้นะครับที่คุณ JVK บอกผมนะก็เขาไม่ได้ลงคลิปมาเกือบเดือนแล้วนะไอ้ล่าสุดที่ก็เห็นก็เป็นรีวิวดาบเลงโงคูและผลมังกรใช่ไหมครับคุณเจใช่แล้วครับผมคุณเจครับคุณเจช่วยบอก FC หน่อยได้ไหมครับว่าคุณเจชื่ออะไรอายุเท่าไหร่ครับผมอ๋อโอเคครับผมก็ชื่อเล่นก็ชื่อเจฮะหรือช่องผมก็ JBK นั่นเองครับผมส่วนอายุผมตอนนี้ก็นะครับผม17ปีนะครับโอเคประมาณนี้เลยนะครับมีอะไรจะบอก FC นะครับว่าคิดถึงเขาไหมก็คิดถึงทุกคนมากเลยครับผมก็ใครที่ยังรอผมอยู่ก็รออีกนิดก่อนนะครับผมก็จะรีบกลับมาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับโอเคประมาณนี้เลยก็เป็นกำลังใจให้กับ JBK ด้วยนะครับผมนะก็ใช่ครับผมคือการ์ดจอเขาขาดใช่ไหมนะครับผมนะกระจอกขาดเนาะประมาณนี้นะใช่ครับก็เลยทำให้สตรีมไม่ได้นะเพราะว่าบางทีแบบการสตรีมอย่างเงี้ยมันเครื่องคอมพิวเตอร์มันทำงานหนักนะครับนะมันเลยใช้งานไม่ได้ผมนะแต่ว่าเล่นเกมได้อยู่ผมนะบางคนที่ติดตาม JVK อยู่ก็อาจจะเห็น JVK เข้าไปเล่นบล็อกฟู้ดบ้างหรือเล่นเกมอื่นบ้างนะหรือไปล่าค่าหัวในบล็อกฟู้ดบ้างอะไรบ้างก็เขาปรับกราฟิกต่ำเนาะแล้วก็พอเล่นได้ก็แบบพอไปได้ต่อเนาะก็มีตามนี้นะครับผมนะ JVK ก็ที่ถึงคนดูเช่นเคยเหมือนกันนะครับผมนะก็มีตามนี้นะครับผมนะเขาไม่ได้หายไปไหนนะเขาอยู่กับผมทุกวันนะท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงนะครับผมนะคุณเจมีอะไรบอก FC ก่อนไปนะครับเดี๋ยวจะปิดคลิปแล้วก็อยากจะบอกว่าคิดถึงทุกคนมากๆเลยครับผมโคตรคิดถึงทุกคนนะครับใครที่รอผมก็รอนะผมจะกลับมาให้เร็วที่สุดผมสัญญาแน่นอนนะเพราะว่าผมคิดถึงทุกคนมากเลยครับผม FC ที่น่ารักของผมทุกคนนะฮะก็ตามนี้นะครับนะก็สำหรับวันนี้นะครับนะขอบคุณ JVK มากครับนะที่มาบอกน้อง FC ทุกคนด้วยนะครับผมนะโอเคครับผมก็เดี๋ยวเราไว้เจอใหม่ในคลิปหน้านะครับนะใครชอบใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กำลังใจให้ผมแล้วก็ JVK ด้วยนะครับผมนะใช่แล้วครับผมโอเคครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายครับ